ส่วนวันนี้มีนักแข่งรถลูกครึ่งไทยนอร์เวย์นะฮะมาเยี่ยม NBT ของเราแซนดี้สตูวิกนะครับก็มาประชาสัมพันธ์ก่อนเตรียมสู้ศึกรถยนต์ทางเรียบรายการใหญ่ครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยในอาเซียนนะฮะ Thailand Super Series 2019ในรุ่น Super Car GT 3เป็นรุ่นใหญ่สุดของรายการด้วยรถคันใหม่ของเขาคือ Audi R8 GT 3 LMS Ultra นะครับอยู่สังกัดเนี่ยตามเสื้อที่ใส่มาเลยฮะทีม B Quick Racing นะครับคนขวานะครับไม่ใช่คนซ้ายนะครับ นักแข่งรถคนนี้นะครับแซนดี้ก็บอกว่าดีใจที่จะได้แข่งแบบเต็มฤดูกาลครั้งแรกซึ่งได้เตรียมร่างกายฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้สมรรถนะของรถยนต์คู่ใจคันใหม่ตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์ทุกรายการที่ลงแข่งโดยเฉพาะแทร็กสนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตนะครับซึ่งเป็นสนามไฮไลท์ของรายการนี้ครับเราใจทั้งการแข่งรถและก็หน้าตาเลยนะครับครับสตูวิก